ระยะสั้นได้การแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นจะต้องแก้ปัญหาในรัฐธรรมนูญ60ให้ได้ก่อนแต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราต้องสร้างขึ้นมาจากสสร.นะครับซึ่งเราเห็นว่าบริบทของประเทศไทยตอนนี้ต่างจากปี40มากประชาชนต้องการการมีส่วนร่วมอย่างสูงมีบทบาทใหม่ของเทคโนโลยีสมัยใหม่และความรู้ความเข้าใจของประชาชนมีมากขึ้นเพราะเราจึงเห็นควรว่าจะต้องทำให้ประชาชนทุกคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำกัดเพศและทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นกรรมการพัฒนาการเมืองจะเริ่มต้นในการศึกษานะครับและข้อเสนอของภาคส่วนต่างๆมีพร้อมแล้วเราจะนำมาสรุปและเสนอต่อสภาเร็วๆนี้ประการต่อมานะครับถ้าเราจะพูดถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่พูดถึงประชามตินะครับการจัดทำประชามติจะต้องมีขึ้นแต่การจัดทำประชามติในพ.ร.บ.ประชามติปี2559มีปัญหามาก